หมดข่าวพาเพลินสวัสดีครับรับฟังข่าวสดๆกับหมดข่าวพาเพลินนะครับทุกคนอะไรป้าเขียดณภาพรหงสกุลนักแสดงอาวุโสเสียชีวิตแล้วที่บ้านพักครับลูกชายเผยนาทีสุดท้ายหลังป่วยอาการทรุดฝากความทรงจำผลงานให้อยู่ในใจแฟนคลับตลอดไปอะไรป้าเขียดณภาพรหงสกุลดาราอาวุโสเสียชีวิตแล้วที่บ้านพักเมื่อเวลา 10:30 นวันที่7มีนาคม2566ร้อยเวรสภ.ศรีมหาโพธิ์จังหวัดปราจีนบุรีได้รับแจ้งว่ามีผู้เสียชีวิตภายในบ้านพักจึงทำการตรวจสอบพบว่าผู้เสียชีวิตชื่อนางณภาพรหงสกุลหรือป้าเขียดดาราอาวุโสเสียชีวิตอยู่บริเวณเตียงนอนในบ้านพื้นที่หมู่10ตำบลท่าตูมอำเภอศรีมหาโพธิ์จังหวัดปราจีนบุรีคาดว่าจะเสียชีวิตด้วยโรคชราจึงให้ทางอาสามูลนิธินำร่างส่งโรงพยาบาลศรีมหาโพธิ์เพื่อทำการชันสูตรก่อนที่จะให้ร่างกับญาติไปบำเพ็ญกุศลตามศาสนาครับจากการสอบถามนายสมคิดหงสกุลอายุ58ปีบุตรชายได้กล่าวว่าก่อนหน้านี้คุณแม่ได้มีอาการป่วยและไปทำการรักษาที่โรงพยาบาลมหาราชจังหวัดนครราชสีมาโดยมีอาการเป็นมะเร็งรังไข่และมีเนื้องอกในช่องท้องรักษาจนอาการดีขึ้นและมาพักรักษาตัวที่บ้านพักในจังหวัดปราจีนบุรีจากนั้นเมื่อช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาทางคุณแม่มีอาการทรุดลงเริ่มทานข้าวไม่ได้ก่อนจะเสียชีวิตในช่วงสายของวันนี้ครับโดยทางพี่ขาวหรือนายสมชิตจะนำร่างของป้าเขียดณภาพรหงสกุลตั้งบำเพ็ญกุศลที่วัดคลองหลังเป็นเวลา5วันอยากจะฝากถึงแฟนละครของคุณแม่ฝากความทรงจำดีๆเกี่ยวกับการเล่นละครของคุณแม่ไว้ในใจของแฟนละครของคุณแม่ด้วยครับโดยป้าเขียดณภาพรหงสกุลวัย76ปีเป็นนักแสดงอาวุโสที่เคยมีผลงานโด่งดังมากมายเช่นภาพยนตร์กว่าจะรู้เดียงสาประชาชนชาวแฟดทอฝันกับมาวินชูชกกันหาชาลีจอนกับแดงเป็นต้นครับหลังป่วยด้วยอาการโรคเส้นเลือดในสมองส่วนหน้าตีบทำให้ไม่สามารถพูดได้ทำให้ไม่ได้รับงานแสดงต้องอาศัยอยู่กับลูกชายคนเดียวที่เปิดร้านขายของชำเล็กๆเพื่อประทังชีพที่จังหวัดปราจีนบุรีต้องใช้ชีวิตอย่างยากลำบากรายได้จากการขายของวันละ100ถึง200บาทบางวันก็ไม่ได้เลยซึ่งมีคนในวงการบันเทิงก็พยายามให้ความช่วยเหลือครับอย่างไรก็ตามทางทีมงานก็ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของป้าเขียดด้วยนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องหมดข่าวพาเพลินด้วยนะครับขอบคุณครับ